วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเวลาดีๆที่นัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับติดตามได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มด้วยทางออนไลน์แล้วก็พอดแคสต์ก็ฟังได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ท่านที่มีความเห็นทักทายพูดคุยนะฮะแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์ก็ทางไลน์แอดของไทย PBS ครับวันเสาร์นี้แน่นอนทุกคนกันรู้กันแล้วนะฮะว่ามติซักฟอกรัฐบาลทุกคนผ่านฉลุยฮะในสภานะครับแต่ในสายตาประชาชนจะผ่านหรือไม่ผ่านรัฐบาลจะฝ่าวิกฤตยังไงเราจะคุยกันครับกับคุณยคิดผมพิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ครับคุณชัยสวัสดีครับคุณชัยครับคุณใช้คำว่าผ่านฉลุยไม่ได้นะเออเหรอฮะคุณต้องวิเคราะห์ให้ลึกกว่านั้นถ้าลึกวิเคราะห์ลึกๆอ่ะครับหลายคนไม่ฉลุยเลยโอ้ใช่ใช่เออผมก็ต้องแก้ครั้งนี้มีงดออกเสียงเนี่ยที่มีคะแนนสูงมากครับงดออกเสียงคุณวีระตีความว่าไม่เอาด้วยใช่ไหมใช่ถ้าไม่เอาด้วยงดออกเสียงคุณต้องลบเขาได้สมมติว่าได้241ใช่ไหมคุณจุรินทร์ใช่ไหมครับคนที่ได้ต่ำสุดคือคุณจุรินทร์เหรอคนที่ต่ำสุดไม่ไว้วางใจคุณจุรินทร์ซึ่งผิดคาดนั่นแหละได้เท่าไหร่241อันนี้ได้รับเสียงไว้วางใจ241น้อยที่สุดนะยัตติไม่ไว้วางใจครับคนที่โหวตเห็นด้วยคือคนที่ไม่ไว้วางใจใช่คนที่โหวตไม่ไว้วางใจจะต้องโหวตให้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในขณะนั้นใช่477ครับกึ่งหนึ่งคือ 388.5 ใช่เพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะต้องได้รับเสียงไม่ไว้วางใจต้อง239 239ถ้าอย่างนั้นคุณวิชัยต้องเอาไม่ไว้วางใจในแถวไม่ไว้วางใจก่อนคนที่ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจต่ำที่สุดคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ไม่ไว้วางใจต่ำที่ไม่ไว้วางใจสูงที่สุดสูงที่สุด212คุณอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ใช่ใช่212คุณไม่ไว้วางใจคุณจะได้ไม่ไว้วางใจสูงสุดเนี่ยคือคุณอนุพงษ์แล้วยังไง212ถ้าคุณดุจใจจะบอกว่าไอ้คนที่งดออกเสียงนี่คือคนที่ไม่เอาก็ต้องไปดูว่าอนุพงษ์เนี่ยมีคนงดออกเสียงกี่คนใช่ก็บวกไป13คนก็เป็น225คนก็ยังไว้วางใจอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ถึง239นั่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเอาไม่ไว้วางใจบวกกับที่งดออกเสียงถ้าเราตีความว่างดออกเสียงคือไม่ไว้วางใจนะเอามาบวกกับทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่ได้คะแนนไม่ไว้วางใจเกิน239แม้แต่คนเดียวนั่นสินั่นสิเพราะฉะนั้นคนที่คุณต้องอธิบายให้ผมฟังว่าถ้าคุณลงว่าไม่ออกเสียงงดออกเสียงเนี่ยแล้วว่าคุณไม่ไว้วางใจถ้าผมมาลงไม่ไว้วางใจเลยเอามาบวกกลับเป็นไม่ไว้วางใจเลยก็เนี่ยอย่างคุณสุชาติเนี่ยไม่ไว้วางใจ208เพราะถ้าเกิดเอาคนที่ไม่งดออกเสียงเป็นไม่ไว้วางใจด้วยคุณสุชาติก็คือมีคนไม่ไว้วางใจ228คนก็ยังไม่ถึงเอ้าคุณจุรินทร์ด้วยอ่ะคุณจุรินทร์เนี่ยไม่ไว้วางใจ207เนาะถ้าเอางดออกเสียง23คนมาบวกกับก็คือ230ก็ยังไม่ถึง239เพราะว่าคุณต้องมีเสียงไม่ไว้วางใจเนี่ยเกิน239หรือ239ขึ้นไปถึงจะพ้นจากตำแหน่งคุณไว้วางใจ0ก็ไม่เป็นไรคุณไว้วางใจ20คนก็ได้งดออกเสียงก็ได้ทั้งหมดเลยครั้งที่แล้วตอนลงมติปีแรกนะไม่ไว้วางใจเนี่ยมีน้อยมากเพราะเขางดออกเสียงเลยเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกนะที่คนที่ลงคะแนนทั้งไว้วางใจไม่ไว้วางใจงดออกเสียงเท่ากับจำนวนคนที่อยู่ในห้องประชุมเดะเลยไม่มีประเภทว่าไม่รู้มึงทำอะไรไม่มีเออแต่มาไม่ครบนะเต็มที่ที่มาลงคะแนนเนี่ย472แต่จำนวนสมาชิกที่จะลงคะแนนได้แล้วมาปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ย477เดี๋ยวสรุปว่าต้องดูช่องไม่ไว้วางใจต้องได้เกิน239ใช่ใช่ใช่ต้องมีคนไม่ไว้วางใจ
เกิน239ถึงจะเป็นเหตุให้รัฐมนตรีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งไม่ใช่ดูช่องไว้วางใจยัตติอะไรล่ะครับยัตติไม่ไว้วางใจยัตติไม่ไว้วางใจก็ชวนเขาก็ถามในที่ประชุมว่าถ้าท่านไม่ไว้วางใจให้กดเห็นด้วยถ้าท่านไว้วางใจให้กดไม่เห็นด้วยเห็นไหมมันสับกันตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยลงมติผิดถูกเลยนะเพราะงงไงฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าแปลกใจไหมว่าทำไมจึงงดออกเสียงงดออกเสียงเนี่ยเป็นไปได้สองกรณีกรณีที่หนึ่งเป็นกรณีที่พรรคเศรษฐกิจไทยงดออกเสียงประเด็นที่สองเนี่ยเป็นเรื่องภายในพรรคประชาธิปัตย์งดออกเสียงครับเพราะมันมีตัวชี้ตัวหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นลักษณะพิเศษในการลงมติครั้งนี้ของประชาธิปัตย์ใช่ไหมคุณประวิตรได้คะแนนไม่ไว้วางใจน้อยที่สุดแสดงว่าไว้วางใจเยอะไม่ไว้วางใจมี193เรานั่งเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยผมเอาตัวนายกเป็นมาตรฐานนายก206ไม่ไว้วางใจคนอื่นก็204 205 206อะไรเงี้ยมีที่ผิดปกติ2คนคนที่1ก็คือคุณประวิตรซึ่งน้อยอภิคนไม่ไว้วางใจน้อยมากคือ193คนอื่นเนี่ย205 206ใช่มั้ยไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยมันต้องเป็นของพรรคเศรษฐกิจไทยซะส่วนใหญ่เลยต้องเป็นของเพราะธรรมนัสเขามี16ก็คุณธรรมนัสก็พูดชัดเจนนะเขาพูดชัดเจน16เสียงเขามีแต่เขาจะลงครบไม่ครบอะไรเรื่องนึงนะแต่ว่า16แต่ลงให้คุณประวิตรอยู่แล้วคราวนี้กรณีของคุณอนุพงศ์ก็ชัดเจนคุณอนุพงศ์เนี่ยได้คะแนนไม่ไว้วางใจสูงที่สุด212คนแล้วเราก็ได้ข่าวมาอยู่แล้วว่าอะไรล่ะไอ้พวกกลุ่ม16อ่ะที่นายกขออ่ะตอนที่คุณพิเชษฐ์ไปเจอกับนายกอ่ะนายกขอร้องให้ช่วยนะให้คะแนนมันเท่ากันนะครับเขาฟังไหมเขาไม่ฟังกรณีคุณอนุพงศ์อนุพงศ์เนี่ยเขาไม่ฟังไม่ฟังแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยของคุณธรรมนัสด้วยคุณธรรมนัสด้วยแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดเพราะมีคนงดออกเสียง13ในการงดออกเสียงเนี่ยถ้าเราต้องผมไม่แน่ใจนะคนที่งดออกเสียงแน่ๆคนหนึ่งก็คือคุณชวนประธานโอเคไหมที่เหลือผมว่าลงนะสุชาติตันเจริญที่เป็นรองประธานสภากับใครคนนึงคุณสุภชัยคุณสุภชัยโพสุนผมว่าเขามาลงคนที่ลงทุกรอบแหละคุณสุภชัยเนี่ยลงให้อนุทินลงให้เขาต้องมาลงเขาลงมานั่งข้างล่างสังเกตดูที่บัลลังก์ไม่มี2คนนี้นั่งอยู่นะครับไม่มีสุชาติกับไม่มีคุณสุภชัยคุณสุภชัยเพราะฉะนั้นมีคุณชวนอยู่คนเดียวผมก็เลยถามคุณมีราว่าคนที่งดออกเสียงเนี่ยเขาชอบหรือไม่ชอบคนนั้นคนที่งดออกเสียงทำไมถ้าเขาชอบนะเขาก็ลงไปเลยไว้วางใจไม่ไว้วางใจก็ไว้วางใจไปเลยถ้าไม่ชอบเขาก็ลงไม่ไว้วางใจไปเลยทำไมเขาถึงงดออกเสียงเจตนาคืออะไรขอดูชื่อก่อนได้ไหมเอาคุณจุรินทร์นี่แหละไม่ขอดูชื่อแล้วจะไปถามไม่มันเป็นแท็กติกทางการเมืองใช่ใช่เข้าใจมันเป็นแท็กติกทางการเมืองก็คือถ้าสมมติเขางดออกเสียงเนี่ยมันทำให้คะแนนที่เขาควรจะได้บวกเนี่ยน้อยไปหรือคะแนนลบน้อยไปใช่ไหมถูกต้องคะแนนลบเนี่ยจะน้อยลงคือเขาสามารถแสดงออกได้สองอย่างอันที่หนึ่งเขาไม่บวกให้ที่เขามีความไม่วางใจเขาไม่บวกให้อีกอันนึงคือเขาไม่เป็นลบคือเขาไม่ไปเพิ่มไม่ไว้วางใจถูกต้องเขาคือไม่เพิ่มทั้งสองส่วนที่ผมพูดไปตอนต้นคือตรงนี้ว่าคุณจุรินเนี่ยเจอเท่าไหร่นั้นก็ออกเสียงสูงที่สุดเลย23เพราะอะไรที่คุณวีระวิเคราะห์ว่าสองอย่างก็คืออันที่หนึ่งนะเศรษฐกิจไทยไม่ลงให้นั่นคือ10ก้อนนึงอ่ะก้อนนึงอ่ะแต่อาจจะไม่ถึงทั้งหมดอ่ะ10กว่าเสียง10กว่าเสียง2ต้องดูในแล้วก็ภายในพรรคประชาธิปัตย์เกิดสปลิตน่าอันนี้ชัดเจนเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะคุณจุรินทร์ถ้าเราดูของพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์เนี่ยงดออกเสียง20แล้วก็คุณจุติเนี่ยงดออกเสียง17ใช่ค่อนข้างสูงครับค่อนข้างสูงคราวนี้ถ้าเกิดจะดูคนที่ลงมติไม่งดออกเสียงที่เป็นมาตรฐานนะผมดูที่นายกใช่นายกนี่9เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างกันในกรณีของคุณจุรินทร์เนี่ย14เสียงใช่เอา9ลบ23ใช่แล้วก็กรณีของคุณจุติเนี่ยเอา9ลบ17หรือ8เสียงแล้วกรณีของคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ย11เสียงคือหมายความว่ามากกว่าที่นายกมีคนงดออกเสียงซึ่งในนั้นก็ตัดคุณชวนไปคนนึงใช่ก็เหลือ8ครับไอ้พวกนี้พอสปีดไปสปีดมาเนี่ย9เสียงงดออกเสียงของนายกเนี่ย9เสียงเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนายกนี่ดูยากว่ะถ้าคุณงดออกเสียงคุณต้องมีเจตนาใช่ไหมใช่
ถ้าคุณนวดออกเสียง9เสียงถ้ากรณีนายกเนี่ยคือไม่เอาไม่ชอบผมว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ลงให้ผมจะถามว่ากรณีนายกถ้า9คนนี้คือไม่ชอบก็งดออกเสียงกรณีคุณจุรินทร์ไม่ชอบไม่ชอบหรือเปล่าทั้งหมดก็ต้องใช่สิผมว่าใช่ลอจิกเดียวกันฉะนั้นผมต้องบอกคุณวิสุทธ์ไงว่าคุณจะบอกผ่านฉลุยไม่ได้เพราะมันมีความถูกต้องถูกต้องขอพูดเลยแม่แล้วก็ถูกต้องถูกต้องใช่เข้าใจเฉียวเฉียวเข้าใจที่ผมพูดอย่างว่ามันไม่ฉลุยประเด็นต่อเนื่องเลยครับคนที่ได้คนที่งดออกเสียงน้อยที่สุดเนี่ยครับคือคุณอนุทินอนุทินเนี่ยแค่3เสียงเองใน3คนเนี่ยตัดคุณชวนออกไปเหลือแค่2คนเท่านั้นใช่ซึ่งไม่รู้ใครเนี่ยนะซึ่งน่าสนใจมากซึ่งเดี๋ยวก่อนเรารู้ใช่ไหมว่าใครงดออกเสียงบ้างรายชื่อจะมีเดี๋ยวต้องรอพี่เราทำรายการก่อนเดี๋ยวเขาเป็นไม่ใช่โหวตลับนะไม่เสียบัตรคนที่งดออกเสียงเดี๋ยวเขาทำมาให้ใช่คนที่งดออกเสียงเนี่ยคนต้องการรู้มากเลยใช่ไอ้รายชื่อที่ให้โหวตให้กับโหวตไม่ให้เนี่ยไม่สนใจเป็นเรื่องประเด็นรองแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องวิเคราะห์ช่องนี้ถูกต้องต้องวิเคราะห์ช่องสามต้องวิเคราะห์ช่องงดออกเสียงว่า9คนที่ไม่เอาตู่เนี่ยคือใครเออ23คนเนี่ยที่งดออกเสียงให้ของจุรินทร์เนี่ยใครนะแล้วก็ที่งดออกเสียงแค่3คนเนี่ยของคุณอนุทินเนี่ยใครครับเพราะคือมันชัดเจนคุณสุวิชัยว่าถ้าเป็นของประชาธิปัตย์กับคนอื่นเนี่ยมัน17 18 20 20กว่ายกเว้นศักดิ์สยามกับอนุทินคุณอนุทินนี่ยกเว้น3คนกับ5คนใช่ครับที่เหลือเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนตอนนี้ชัดเจนเนี่ยคือ1ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม16ของพรรคพลังประชารัฐกลุ่มคนที่สนับสนุนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าต้องอยู่ในกลุ่มงดออกเสียงจำนวนหนึ่งละใช่คือเดิมทีเนี่ยในพรรคประชาธิปัตย์มีคนเก่งเอาไว้แล้วว่า3คนที่จะโดนคะแนนทางลบเนี่ยเยอะก็คือจุรินทร์ครับจุตินิพนธ์ใช่ไหมใช่ใช่ปรากฏว่าไปมาหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์เองโดนหนักที่สุดอีก2คนที่ว่าหนักๆเนี่ยนะไม่ได้หนักอย่างนั้นนะใช่ซึ่งตอนลงคะแนนผมก็ดูอยู่นะว่าไอ้ฝั่งไว้วางใจไม่ไว้วางใจเนี่ยผมเฉยๆนะผมรู้อยู่แล้วมัน205 206เนี่ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่กรณีไว้วางใจก็น่าสนใจที่คุณที่ชัยพูดเนี่ยจุรินทร์เนี่ย241น้อยที่สุดน้อยที่สุดนะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะไอ้ที่น้อยอีกคนหนึ่งคุณจุติก็ยังมากกว่า244มากกว่าคุณอนุมากกว่าคุณจุรินทร์แม้แต่คนที่เราคิดว่าลำบากมากนะสันติ249อ่ะ249สันติ249มี2ติไงออ2ติใช่ไหมสันติคือสันติกับจุติ244ที่มีการออกมาล่วงหน้าว่า2ติเนี่ยจะลำบากเดินคิดว่าบวยอ่ะวิ่งล็อบบี้สุดๆอ่ะคือจุติ244ไรที่ติอ่ะ2ติเนี่ยไรที่ติปรากฏว่าพอมาประชาธิปัตย์เนี่ย3คนเนี่ยยังไงคุณต้องคิดว่าหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์เนี่ยต้องได้ต้องไประดมเสียงได้อ่ะแต่ปรากฏว่า2คนนั้นคุณนิพนธ์กับคุณจุติกลับได้คะแนนดีกว่ามากกว่าดีกว่าพูดง่ายดีกว่าคุณจุรินทร์เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีขบวนการในพรรคที่ไม่พอใจคุณจุรินทร์มาพอสมควรแล้วถึงขั้นที่จะโค่นคุณจุรินทร์จำได้ไหมได้ฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้คือเหตุผลสำคัญเพราะว่าจุรินทร์จะอยู่ในฐานะที่ลำบากใช่ไหมลำบากขึ้นเพราะว่าอาจจะต้องถอนตัวจากการเป็นร่วมรัฐบาลงั้นเลยไม่รู้คือถอนหรือไม่ถอนแต่ขบวนการจะโยกคุณจุรินทร์หรือไล่คุณจุรินทร์ออกจากหัวหน้าพรรคของผมว่าเป็นคนตามมาจากการพิพากษาไม่ไว้วางใจก็เหรอมันคำว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้เนี่ยนะเมื่อผลออกมาอย่างนี้เนี่ยคนให้ความสนใจว่าจะมีการปรับครม.ไหมอีกประเด็นนั้นประเด็นหนึ่งแต่ที่คุณวิสุทธ์กับคุณสุริชัยตั้งข้อสังเกตเนี่ยสถานภาพของคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสั่นคลอนค่อนข้างสั่นคลอนวันนี้สั่นคลอนแล้วล่ะนะมันจะตอบได้หัวหน้าพรรคนี่น้อยมากเลยนั่นสิผมก็แปลกใจถ้าถามผมนะ210ผมเห็นตัวเลข210ผมตกใจนะเพราะว่าแกลงมติหลังจากนายกอ่ะนายกเนี่ยไม่แปลกใจหรอกคะแนนเบสิกเนี่ย256เนี่ยผมไม่แปลกใจนะคะแนนวางใจไม่ไว้วางใจ206เนี่ยผมอยู่ในวิสัย205 206เรารู้อยู่แล้วว่าอันนั้นคือพรรคฝ่ายค้านของจริงของแท้มีแค่นี้แหละไม่มีมากไปกว่านี้หรอกนะ
ไอ้ที่กระโดดขึ้นมาเป็น209กรณีคุณจุตินี่ยังแปลกใจด้วยซ้ำนะแต่ว่าทั่วๆไปแล้วเราคิดว่า205 206อันนี้ค่อนข้างมั่นใจแต่ไอ้ตัวที่เป็นคะแนนของการลงมติไว้วางใจเนี่ยนายก250คุณจุรินทร์เนี่ย241ห่างกันเยอะ15แต้มห่างกันเยอะแล้วถ้าเกิดเราไปเทียบนะไปเทียบที่เคยทำสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ไว้วางใจเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึง276ไว้วางใจครั้งที่แล้วที่ได้คะแนนมากสุดก็คือประวิตรแล้วก็อนุทินประวิตรกับอนุทินอ่ะ270กว่าครับเที่ยวนี้นะคุณประวิตรเกือบได้นะเป็นคนที่มีการไว้วางใจสูงที่สุดนะ260กว่าเกือบแล้วจำได้ไหมว่าคุณอะไรนะคุณอนุทินน่ะมาบอกว่าหลังจากเจอนายกอ่ะแล้วเรานักข่าวไปถามบอกว่าประมาณ270ครับประมาณ270ซึ่งตัวแกก็ทำได้264แล้วก็คุณประวิตรได้268คงโบกลบคูณหารแล้วล่ะก็ยังน้อยกว่าที่เราน้อยกว่าที่เขาประเมินนะเพราะคนงดออกเสียงเนี่ยมันประหลาดมากรอบนี้ก็เนี่ยที่น่าสังเกตคือคนงดออกเสียงงดออกเสียงนี่คือไม่เอาไม่เอาคุณไม่เอาคุณแต่ไม่ต้องไม่ถึงขั้นจะต้องมาโหวตต่อต้านคุณแต่ก็บันทึกเอาไว้เพราะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวชื่อออกมาก็จะเห็นเดี๋ยวก็รู้ชื่อออกมาหรือการการเมืองรอบนี้เป็นรอบติ๊กชึ่งแล้วติ๊กชึ่งมันจะไม่มีการลงมติอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วไม่ต้องเกรงใจแล้วไม่ต้องกระมิดกระเมียนละใครที่จะออกจากพักไหนจะสปิทจากพักไหนนะแสดงตัวให้ชัดเจนแล้วตอนนี้จบกันละผมว่าทุกพักเขาเช็คหมดเพื่อไทยเขาต้องเช็คเขาว่าอยู่ในทีมครบไหมไอ้คนที่กูคิดว่ามึงไปแน่มึงไปยังไอ้คนที่อยู่ในพักคนไหนที่มันก้ามกึ่งก้ามกึ่งตอนนี้มันต้องออกบางทีมันก็ไปออกตรงนี้งดออกเสียงใช่ไงชัดเจนไม่ชัดเจนอีกนะทำคุ้มๆเคลือใช่ใช่ตรงนี้แหละครับไอ้ตรงงดออกเสียงเนี่ยมันสร้างอำนาจต่อรองให้กับคนที่เบลอๆอย่างนี้นะแต่จริงๆมันไม่เบลอนะจริงๆต้องการบันทึกเอาว่าผมงดออกเสียงเพราะว่าผมไม่ชอบคุณแต่ว่าไม่จำเป็นที่ผมต้องออกมาประชาดากับคุณผมใช้สิทธิ์ของผมครับถ้าอย่างนั้นมองย้อนกลับไปเนี่ยที่บิ๊กป้อมเรียกพักเล็กไปบิ๊กตู่เรียกพักเล็กไปธรรมนัสมาอารวาสวันสุดท้ายเนี่ยมีผลไหมมีผลทำให้เกิดรูปแบบผลการโหวตอย่างนี้ไหมมีผลแน่นอนมีผลแน่นอนเหรออ่านไหนเราวิเคราะห์ที่ผลใครได้ผลยังไงบ้างคือบิ๊กป้อมเนี่ยให้พักเล็กนะฮะขอให้โหวตเท่ากันนะฮะแต่ว่าพักเล็กค่อนข้างจะแตกนะพักเล็กคือพักที่สนับสนุนรัฐบาลไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยนะไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยนะฮะมีเขาเรียกว่ากลุ่ม16อ่ะโอเคกลุ่ม16ตอนนี้มีผลมากก็ต่อรองว่าผมจะโหวตไม่เอาบิ๊กป้อมโหวตให้ผมขอฝากลูกเป็นตำรวจโหวตให้ผมผมขอฝากลูกเป็นทหารอะไรเงี้ยนะโอเคโอเคเพราะว่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีแบบผมจะไม่โหวตให้คุณอนุพงษ์นะไม่อีก2อะไรเงี้ยต่อรองโอเคโอเคบิ๊กป้อมบอกงั้นขอให้เท่ากันมันก็ขอแล้วก็ไม่ได้นะที่อย่างเงี้ยของบิ๊กได้บ้างได้บ้างได้บ้างนะแต่ไม่ได้ทุกคนไม่ครบแต่ถ้าดูจากคุณสันติกับคุณจุติผมว่าได้น่าจะได้อยู่ขอให้ลงทุกพักเท่ากันผมว่าได้อยู่คุณคิดผมดูอันนึงนะครับตอนท้ายๆเนี่ยก่อนจะลงมติเนี่ยมีความเคลื่อนไหวของคุณธรรมนัสแกมาคือตอนแรกแกบอกที่แกไม่มาอภิปรายไม่มาฟังไม่มาพูดอะไรเนี่ยแกฉีดวัคซีนมาเพราะแกไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมันไม่รู้แพ้ไม่แพ้นะแล้วแกก็พูดทำนองว่าถ้าไม่หายวันนี้จะไม่มานะแล้วแกก็มาแล้วแกมาอยู่แล้วแกต้องมาแกมาก่อนหนึ่งวันแต่ในจังหวะนั้นน่ะไอ้ที่บอกว่าเวลาไปคุยกันแล้วมีผลไม่มีผลผมคิดว่ามันต้องมีการย้ำต่อหัวตะปูการปล่อยคลิปเรื่องรับเงินอ่ะมันมีใช่ไหมมีสองคลิปเลยมีสองคลิปเลยเหรอคลิปแรกเป็นไงคลิปแรกเนี่ยมันปล่อยมาว่าเนี่ยมีสส6คน6คนโอเคนี่ยังได้คำนวณได้6คนรู้ชื่อเดี๋ยวไปสส6คน6คนไม่6คนที่ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปเช็คกับคนงดออกเสียงเรารู้เลยโอเคโอเคคนรับเงินเดือนละ 100,000 บาทเอาเฉพาะเดือนมีนาปีเดี๋ยวก่อนคุณน่าจะว่า6คนเหรอไอ้ที่เขาตัดให้คุณดูแค่6คนน่ะใช่ไอ้คนที่ไม่รับปากเนี่ยนะแล้วจะเบี้ยวเนี่ยมันเลยออกลายนี่ออกมาเปล่าก็เป็นไปได้โอเคโอเคโอเค6คนที่ว่าเนี่ยทำไมรับเงินทำไมก็รับเงินเดือนละแสนเขาเขียนว่าเป็นเอกสารรับเงินประจำเดือนมีนาคมไอ้ดูนะเอกสารรับเงินมีนาคม2563อันนี้มันปี65แล้วพี่ฮะมันเป็นปี65แล้วไม่เกี่ยวแล้วก็ปี63รับไปก็กินไปหมดเป็นขี้เป็นเยี่ยวไปหมดแล้วก็ต้องเช็คบิลย้อนหลังไงเมื่อก่อนที่คุณรับมาตลอดจะปล่อย
ปล่อยเนี่ยเขาก็ปล่อยอะไรที่มันเซฟเซฟโอเคโอเคโอเคอาจจะมีอีกหลายปึกนะที่จะปล่อยอันนี้หนังตัวอย่างหนังตัวอย่างแต่ว่าในเอกสารรับเงินเนี่ยโอ้โหคนรับเงินมีตั้งสังกัดพรรคมีชื่อมีเบอร์โทรศัพท์มีลายเซ็นไปรับตังค์เขาต้องเซ็นด้วยเอาแน่นอนอ้าวไม่งั้นก็ไม่รู้ว่ารับมาหรือไม่ตัวแทนไปเซ็นไม่ได้นะเว้ยแน่นอนถูกไงแต่ไม่คิดหรอกว่าเขาจะเนี่ยเช็คบิลทีหลังเนี่ยแล้วคราวนี้มีอีกอันนึงนี่ปล่อยมานะนี่ปี63นะ63นะ63นะวันรุ่งขึ้นปล่อยชุด64ฮะกำกับตามมา64เนี่ยเขาเป็นลายนะฮะบอกว่าโอนเงินมีการโอนเงินเข้าบัญชีคนกลางเอาคนกลาง6คนกลาง 650,000 คุณผู้ชมดูทางบ้านเนี่ยทางออกมาดูทางขวามือสุดเนี่ยมันมีพอพานสระอีอ่ะใช่ 650,000 วันที่25สิงหามีพอพานสระอีที่สระอีอ่ะตรงขวาสุดเลยนะตรงในบัญชีธนาคารน่ะเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็โอนเนี่ย 650,000 โอนไป4คนนะฮะโอนเนี่ยโอนเนี่ยโอนทางแบงค์อ่ะอีแบงค์อ่ะโอเคเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนก่อนไม่ได้ๆๆคุณได้ทีเดียว63 63และ64 64นี่ตัวอย่างหนังตัวอย่างมั้ยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณธรรมนัสจะออกจากพรรคใช่ครับใช่ครับนี่ใช่ครับถูกมั้ยถูกถ้าของจริงต้องเอาปี65ให้ดูดิอย่าคิดว่าไม่มีนะผมว่าอย่าคิดว่าไม่มีอย่าคิดว่าไม่มีนะเพราะว่าเรื่องนี้ชัดเจนมากเฮ้ยก็อาจจะเปลี่ยนวิธีจ่ายแล้วก็ได้คุณชัยผมถามคุณชัยนิดนึงครับถ้าเราจะทำอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเราจะกล้าโละเมียลงมืออะไรให้มันเห็นเป็นหลักฐานเฮ้ยคุณไม่เซ็นไม่ได้คุณไม่เซ็นไม่ได้ผมเคยได้แว่วๆพวกนี้นะครับพี่ผมไม่เซ็นไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่ากูอมเงินสิต้องเซ็นคุณรับคุณต้องเซ็นหลักฐานนี่จะได้ไปเบิกโอ้โหแล้วเขาไม่คิดเหรอว่ามันเอามาแบล็กเมย์กันได้นะคุณชัยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเซ็นๆไปเถอะเขารู้ว่ามันต้องช่วยกันเก็บเป็นความลับใช่ไหมแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วเขาก็อ้างว่าเป็นการเป็นค่าดูแลไม่ได้บอกอะไรผิดนี่เป็นค่าเดินทางเดี๋ยวๆๆแต่สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยรัฐบาลนี้นะเอาสมัยรัฐบาลนู้นแล้วกันไอ้นั่นเขาใส่ถุงสีน้ำตาลเว้ยใช่เขาใส่เป็นห่อสีน้ำตาลนะเวลาประชุมพักก็ออกมาเขาได้เป็นห่อๆเดี๋ยวนี้มันดิจิตอลแล้วไม่แต่ดิจิตอลมันมีร่องรอยนะมันมีรอยเท้านี่มันมีฟูดปรินท์นะนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมหนึ่งคิดไม่ถึงว่าจะโดนตลบสองเนี่ยอ่อนหัดทางการเมืองมือใหม่ดูแต่ละคนไม่ใหม่ว่ะเฮ้ยบางคนนี่ใหม่นะบางคนใหม่ๆซิงๆไงเหรอซิงๆนี่ก็โอ้สี่คนไม่แต่เขาอีกคนเขาอธิบายอย่างนี้ครับเขาอธิบายว่าเป็นการกู้เงินใช่กู้เงินก็มีให้ยืมให้ยืมให้ยืมก็เป็นการกู้เงินอ่ะเป็นการกู้เงินก็ไปสู้กันแล้วกันนะเพราะว่าอย่างนี้มันจะต้องไปถ้าเกิดส่งไปปปช.ใช่ไหมครับใช่ไหมไปรับเงินเกิน 3,000 อะไรข้าราชการอะไรเงี้ยใช่ไหมการเมืองเงี้ยต้องว่ากันแต่ผมว่าไม่เราไม่ไปถึงหรอกไม่นะเหรอไอ้นี่ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะต่อหัวตะปูเฮ้ยมึงอย่าเบี้ยวนะก็เบี้ยวแล้วไงผมก็จะว่าเหตุที่ออกมาเบี้ยวก็เลยออกมานี่มาคือคุณธรรมนัสเบี้ยวเนี่ยทำให้คุณธรรมนัสต้องมาที่สภาเพราะว่าเพราะเบี้ยวเพราะเบี้ยวเพราะเบี้ยวตอนแรกนึกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเราจะมือกันเราจะไม่โหวตให้กับประยุทธ์นะรัฐบาลนะฝ่ายค้านนะเอ๊ะนี่ข่าวว่าเรียกไปคุยไว้นายกเรียกไปคุยไว้พี่ป้องเรียกไปคุยไว้เขาคงต่อสายกันแล้วล่ะเฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วเฮ้ยได้ไงวะก็เลยต้องมาปรากฏตัวครับทั้งที่บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วมาไม่ได้อันนี้คุณจะกล่าวหาคุณธรรมนุษย์ธรรมนัสเนี่ย ธรรมนุษย์หรือธรรมนัสเนี่ยนะ เป็นคนปล่อยคลิปเหรอวิชัยผมไม่รู้ ต้องถามเนี่ยใครปล่อยคลิปวะถามนิดนึงเอาให้แน่ๆเลยพูดไปเถอะไม่ต้องกลัวหรอกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้รายการนี้ไม่มีปัญหาหรอกเราเล่าเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพูดไปเลยรายการนี้ไม่มีปัญหามีบ้างมีผมมีทางออกให้ผมอ้างไงนะคุณพิเชษฐ์สถิรชวานะเก่งไว้เก่งไว้บอกว่าเรื่องทั้งหมดไอ้เรื่องคลิปแรกนะคลิปแรกนะเกิดที่มูลที่ป่ารอยต่อโอขอให้ไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอันนี้คุณพิเชษฐ์พูดใช่ครับให้ไปถามพลเอกประวิตรเพราะขณะนั้นพลเอกประวิตรมอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นผู้ดูแลพรรคเล็กต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนไม่ต้องอธิบายใช่ไหมว่าเขารีบอธิบายว่าเป็นค่าใช้จ่ายดูพื้นที่ประชาชนใช่แต่ถ้าบอกเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะแต่ว่าคุณธรรมนัสเนี่ยบอกกับนักข่าวตอนบ่ายวันนั้นแหละนักข่าววิ่งคนหนึ่งวิ่งไปหาแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ผมทำเพื่ออุดมการณ์ผมไม่เป็นพวกโสเภณีการเมืองใช่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 แล้วก็ยังเปลยออกมาว่าคอยดูสิเดี๋ยวมีคลิปหลุดนี่มีก็หลุดเลยมีปล่อยมีปล่อยออกมาจังแต่แกไม่ได้บอกแกปล่อยนะแกบอกเดี๋ยวมีคลิปหลุดออกมาแล้วหลังจากนั้นก็มีหลุดจริงนะแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็ขับก็ไปถามบิ๊กป้อมใช่ไหมครับตกลงเนี่ยมันบอกว่าไปที่ว่ามูลนิธิป่ารอยต่อใช่ไหมบิ๊กป้อมตอบว่าตอบว่าไงไม่รู้เฮ้ยตอบว่าผมไม่ทราบผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ให้ไปถามคนนั้นนี่สามประโยคถามคนนั้นคนไหนโอ้นี่นะไม่รู้ไอ้ครูชัยเนี่ยใช้เทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวนขั้นสูงเลยนะทำไทม์ไลน์เลยนะคำพูดวันนั้นณเวลานั้นเอามาจิ๊กซอเนี่ยนะไอ้ที่ผมถามคุณเนี่ยไม่ต้องตอบเลยนะมันตอบในตัวแล้วใช่ไหมใช่เพราะหน้าที่เราเรียงลำดับเหตุการณ์เท่านั้นเราไม่ได้กล่าวหาใครใช่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 เราเรียงลำดับเหตุการณ์ผู้ชมก็จะติดก็ตัดสินใจได้เองว่าเขาเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั้นหลักของการสอบสวนข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยถามง่ายๆเลยคุณรู้เรื่องนี้เมื่อไหร่คุณรู้แล้วคุณทำอะไรเท่านั้นแหละฉะนั้นอพอบอกว่าคุณรู้เมื่อไหร่ว่ามีกันอย่างนี้คุณต้องคิดแล้วรู้เมื่อไหร่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้รู้เสร็จแล้วคุณทำอะไรป่ะคุณอยู่เฉยคุณเห็นด้วยคุณคัดค้านด้วยป่ะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเรียงลำดับเหตุการณ์เท่านั้นคุณวีระกำลังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาคงไม่ส่งปปช.แต่มีแล้วมีคนพูดว่าจะนั่นแล้วก็ต้องไปดีเฟนต้องไปแก้ข้อกล่าวหาแล้วมีคีย์เวิร์ดเหมือนกันอันหนึ่งคือให้ยืมให้ยืมให้ยืมตอนนี้เงินนี้ให้ยืมแล้วก็นาฬิกาก็ให้ยืมนาฬิกาต้องคิดให้ยืมเป็นไมค์สตอรี่เดียวกันอ๋อจะจบเหมือนกันเหรออะไรนะมันมีคำตอนนั้นจำไม่ได้ว่ะมีอยู่คำนึงที่เป็นคำประหลาดๆอ่ะผมจำซับอะไรสักอย่างแต่ผมจำไม่ได้แล้วนั่นแหละฉะนั้นเส้นทางมันจะไปซับไม่คืนรูปอะไรสักอย่างประมาณนั้นซับไม่คืนรูปซับไม่คงรูปไม่คงรูปอะไรสักอย่างแต่ถ้าตกอย่างนี้ผมว่าคนก็คลางแคลงใจนะเรื่องนี้ผมว่าคนมันคลางแคลงใจคุณสมชัยสมชัยกกต.เก่าศรีสุทธิยากรเลยแกเขียนเลยสั้นๆอย่างนี้แกบอกว่าการจ่ายเงินให้พรรคการเมืองรายเดือนละแสนบาทไม่ใช่ความผิดแต่เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐกับสิ่งของที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทเท่านั้นการจ่ายเงินดังกล่าวหากเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนต่อเนื่องมาตลอดกว่า3ปีของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังอาจจะมีความผิดตามพรบพรรคการเมืองมีโทษทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับหากถึงขั้นครอบงำพรรคก็ถึงขั้นยุบพรรคการเมืองได้คุณสมชายบอกในฐานะคนคุ้นเคยครับหากคุณธรรมนัสมีหลักฐานให้เอาหลักฐานไปร้องกกต.ในความผิดตามมาตรา28และมาตรา29ของพรบพรรคการเมือง2560ไม่ถนัดร้องเองผมทำเรื่องร้องให้ครับนี่อ๋ออาสาทำนะแนะนำคุณธรรมนัสคุณประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันจะต่อไหมมันควรต้องอันนึงหรือมันจะแค่โจทย์จันกันคุยกันแล้วก็ทุกคนรับรู้โดยพฤตินัยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่การลงมติให้กับคุณประยุทธ์มาเป็นนายกปี62เนี่ยมันมีเรื่องนี้เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครเอาหลักฐานมาเป็นชัดๆแบบนี้แต่ทุกคนเข้าใจว่ามันมีการดูแลอะไรเนี่ยทุกคนก็คำว่าดูแลเนี่ยมันพูดมาโดยตลอดใช่ไหมซึ่งจะมีนะบอกไม่มาดูแลเลยไม่คือผมก็บอกไม่ดูแลอะไรวะโตขนาดนี้ต้องดูแลอะไรใช่ไหมดูแลก็คือไม่มีอะไรก็จ่ายตังค์ให้นั่นแหละภาษาการเมืองดูแลแปลว่าอะไรเนี่ยคุณอยู่วงการนี้มายาวนานเนี่ยก็อ๋อดูแลฮะดูแลดูแลพรรคไม่ดูแลเลยผู้ใหญ่ไม่ดูแลเลยคือผมว่าสสต้องมีค่าใช้จ่ายอ่ะคืออะไรเล่าก็เหมือนดูอาจจะเป็นอ่ะส่งรายเดือนไม่ดูแลนี่คือไม่ให้ตังค์ใช่ไหมใช่พูดมันแค่นั้นก็แค่นั้นทำไมต้องอธิบายอะไรกันเยอะแยะโอเคดูแลมี 2-3 เรื่องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายโอเคกับสำคัญไม่แพ้กันคือตำแหน่งนะเวลาลงสมัครอ่ะดูแลให้ได้ลงนะ อันนี้สำคัญเดี๋ยวผมโดนปัดออกไปอยู่เขตอื่นอะไรเงี้ยการที่สสคนไหนมีโอกาสได้ลงเขตไหนเนี่ยดูแลสำคัญไม่แพ้เรื่องค่าใช้จ่ายนะไอ้นี่พูดในเรื่องจริงเลยหกคนที่มีรายชื่อว่ารับตังค์เดือนละแสนเนี่ยตอนเนี้ยมีรายชื่อว่าจะไปลงสสเขตของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งอ่ะพรรคไหนเล่าเออจะพลังประชารัฐอ่ะจะลงไปลงสสเขตพรรคพลังประชารัฐจากพรรคเล็กที่เป็นตัวหลักในการเคลื่อนไหวนะ
ตอนนั้นที่ได้มาคะแนนแบบคะแนนปันส่วนเลยนะแล้วเป็นตัวหลักในการวิ่งประสานเนี่ยนะจะวิ่งไปอยู่พรรคพลังประชารัฐไปลงสมัครสสเขตได้ลงได้มีที่ลงอันนี้ถือว่าการดูแลนะ6คน1คน1คนอ๋อ1คนใน6คนนี้1คน6คนเนี่ยนะอันนี้ถือเป็นการดูแลนะแต่ว่าพูดถึงเรื่อง16มันจะปิดเกมนะกลุ่ม16เนี่ยนะฮะเขาประกาศปิดตัวนะสลายหลังจากการอภิปรายไว้วางใจเสร็จประกาศปิดตัวใช่คุณพิเชษซึ่งทำตัวหัวหน้านะบอกว่าปิดตัวละเพราะว่าก่อนหน้านั้นรวมตัวแฟนนะฮะเพื่อจะเรียกผลอันนี้เป็นไงรวมการเฉพาะกิจแล้วรวมการเฉพาะกิจนะก็ได้งบประมาณทรท อย่างนี้เรียกยุทธการตัวใครตัวมันสปีดแล้วแยกแล้วแยกแล้วเหตุผลคือรวมตัวเฉพาะกิจอ่ะต่อรองได้งบประมาณลงพื้นที่แล้วนะก็จบแล้วบิ๊กป้อมขอไว้ว่าผมก็จบภารกิจในการเป็นกลุ่ม16แล้วแต่ไม่ใช่จบเกมอย่างนี้ไหมนี่คุณจำได้ไหมว่าช่วงที่ชุลมุนเมื่อ2วันก่อนยกมือโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจมีข่าวลือก้อนหนึ่งนักข่าวโทรสั่งเข้ามาเลยตอนนี้ต่อรองกันครับของเงิน12ล้านครับจำได้ไหมคุณทำวิทยุอยู่วันนั้นนะใช่ใช่ใช่ก็คือหนึ่งในการต่อรองใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่แต่ตอนนั้นมันเป็นเงินก้อนซึ่งไม่เกี่ยวกับอันนี้คนละเรื่องกันอันนี้คนละเรื่องเพราะเรื่องลงมติไม่ไว้วางใจคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันไม่ใช่รายเดือนอันนี้เป็นโบนัสเฉพาะกิจเฉพาะ2วันนั้นปฏิบัติการเฉพาะกิจรับเป็นโปรเจกต์แต่โอนเข้าบัญชีเบอร์เดียวกันหรือเปล่าเออนี่ไม่รู้ที่ต้องถามคนบ่อยคลิปไม่มีคำหนึ่งที่ผมฟังตัวปั่นป่วนเลยไม่อยู่ปั่นป่วนอย่าไปบอกอะไรบทขนาดนั้นตัวปั่นป่วนเลยมีอยู่คำหนึ่งที่ผมได้ยินเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่เรียกร้องมาเนี่ยเขาบอกว่าขอคนละกิโลอะไรว่ากิโลขออะไรกิโลนึงวะอะไรมีกิโลก็บอกคุณไม่เคยได้ยินอะไรคุณกิโลละล้านกิโลนึงอ่ะกิโลละล้านคำว่ากิโล1กิโลคือล้านหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่คือธนบัตรใบละแสนใบละพันเนี่ยปึกหนึ่งเนี่ยเท่ากับแสนหนึ่งในที่เราทำตามแบงค์เนี่ยมันเท่ากับ1ขีดถ้าคุณต้องการเงิน1ล้านเนี่ยมันจะหนัก1กิโลพอดีธนบัตรใบละพันนะฉะนั้นจำไว้ว่าเขาขอ1กิโลแปลว่าขอ1ล้านแต่ยิ่งกว่านั้นอีกมีการต่อรองคุณต้องลงรายละเอียดมากกว่านี้ไอ้ผมก็เคยถามว่าจริงหรือเปล่าเคยชั่งหรือเปล่าว่าไอ้เงินพันเนี่ยมัน1กิโลจริงไหม1กิโลจริงหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญผู้สันทัดกรณีบอกผมมันอยู่ที่แบงค์เก่าหรือแบงค์ใหม่เว้ยเหรอเหรอบอกหนักไม่เท่ากันเหรอไม่เท่ากันแสดงว่าต้องมีช่างมาแล้วไงไอ้พวกเนี้ยนะผมว่ามันต่างกันยังไงวะบอกแบงค์ใหม่อ่ะพอดีเป๊ะ1กิโลแบงค์เก่ามันบวมๆหน่อยใช่มั้ยมันก็จะไม่ใช่แบงค์เก่าอ่ะ 1,000 มันสึกมันสึกไม่สึกไม่ใช่แบงค์เก่าอ่ะกิโลนึงถ้าแบงค์ใหม่ไม่ถึงแบงค์ใหม่มันขาดไปขีดนึงฉะนั้นกิโลนึงนี่เอาแบงค์เก่าแบงค์ใหม่ด้วยนะไม่รู้แบงค์ใหม่แบงค์ใหม่แบบใหม่เป็นแบงค์ใหม่ได้ 900,000 ใช่ๆเฮ้ยต้องแนะนำเค้านะเวลาคุณไปเรียกร้องนะขอกิโลนึงเนี่ยนะเอาให้ชัดนะแบงค์ใหม่แบงค์เก่านะการพูดกันไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ว่าคุณได้ยินคำว่ากิโลคุณต้องเข้าใจแล้วนะตอนนี้โอเคความรู้ใหม่สำหรับผมเลยสมัยก่อนเนี่ยสมัยรัฐบาลชาติชายนะ30ปีที่แล้วไอ้นั่นว่ากันเป็นกล่องแม่โขงกล่องแม่โขงเหรอเออกล่องเบียร์ว่ากันเป็นกล่องเบียร์ครับแต่สมัยก่อนใบละ500นะคุณชัยตอนใบละ1,000เนี่ยไม่เคยคิดเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไม่ใช่เรื่องใหม่พี่นะไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมในการโอนท้ายเขาไม่ขัดแย้งกันจนถึงที่สุดเนี่ยครับเรื่องพวกนี้ชาวบ้านไม่มีทางได้รู้อ่ะใช่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ขัดแย้งกันจนถึงที่สุดหรือเบี้ยวกันนะแล้วไม่มีการมาแบล็กเมย์กันนะไม่มีการมาขู่กันว่าจะมาบลัฟกันว่าจะทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยไอ้ของพวกนี้มันต้องเป็นของที่เขามีในสต็อกที่เขาส่งให้คุณอ่านอ่ะฉะนั้นถ้าคุณจะช่วยชาตินะคุณต้องพยายามให้เขาทะเลาะกันเออเราจะได้รู้ความจริงนะคุณต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้เขาทะเลาะกันแล้วก็ความจริงก็จะได้รับการเปิดเผยอย่างกรณีนี้แม้กระทั่งต่อไปนี้คนจะรู้ว่า1กิโลคืออะไรแบงค์เก่าแบงค์ใหม่มีผลต่อประชาชนยังไงเมื่อสักครู่พูดถึงกล่องแม่โขงใช่ไหมแล้ววิวัฒนาการหลังจากกล่องแม่ของคืออะไรรู้ไหมคือกระเป๋าเจมส์กระเป๋าเจมส์บอนด์คุณไม่ทำไม่รุ่นเดียวกันรุ่นกล่องแม่ของรุ่นกล่องเบียร์กล่องเบียร์ก็คือหนึ่งกล่องใหญ่ๆเนี่ยกับกระเป๋าเจมส์บอนด์เนี่ยรุ่นเดียวกันเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ได้นิดเดียวเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีกล่องแม่ของเนี่ยใส่ในกล่องแม่กล่องที่เป็นกล่องใหญ่เนี่ยนะกล่องเบียร์กล่องเหล้าเนี่ยอันนี้จะมีคนที่แจกไปรับเนี่ยจะเป็นรถตู้คนที่จะไปรับเนี่ยจะไปรถตู้ขนขึ้นรถตู้แต่ถ้าเป็นกรณีกระเป๋าเจมส์บอนด์เนี่ย
อันนี้จะไปให้กันที่สนามกอล์ฟเออยาวชอบตีกอล์ฟกันเหลือเกินนะแล้ววิวัฒนาการจากกล่องแม่โขงมาเป็นเจมส์บอนด์เนี่ยหลังจากนั้นคือตู้เย็นตู้เย็นเป็นยังไงผมไม่ทันอะไรวะคุณไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไม่รู้จริงๆคุณทำกับการใส่ในตู้เย็นแล้ววันเกิดยกตู้เย็นไปให้เห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนในหนังว่ะมีอยู่ที่กระทรวงการคลังคุณวิชัยจำได้ไหมอยู่รายหนึ่งที่ว่าเอาขนมไปให้อ่ะแล้วข้างล่างมันปูด้วยแบงค์อ่ะอันนั้นก็มีนั่นก็มีก็ปี้มาจากเมืองจีนเมืองจีนขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ครับขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยนะที่เมืองจีนเนี่ยเวลาให้เป็นนักการเมืองเนี่ยคุณอย่าไปพาซื่อว่าเนี่ยอร่อยที่สุดมีไส้นู่นไส้นี่นะเขาเปิดมามันต้องมีเพชรสำคัญที่ไส้มีแหวนไม่ใช่เงินสดแล้วเงินสดนี่ชอยแล้วเงินสดนี่ชอยแล้วน้อยไปมันถือยากเว้ยแหวนเพชรกี่กะรัตอยู่ในนั้นอ่ะฉะนั้นเวลาบอกท่านมาเยี่ยมท่านมาเอาหนูเปี้ยมาให้นะหนูไหว้พระจันทร์มาให้นะท่านก็เปิดดูแล้วคุยดูไส้อร่อยมากเลยครับอร่อยมากมากนะครับคุยดูเดี๋ยวก่อนร้อยมีร้อยอยู่นี่ถ้าไปในครัวคันดูไอ้หาใช่หรือเปล่าวะไข่คู่ไข่คู่ไข่คู่อันนี้เรื่องจริงนะนี่เลยนี่คือช่วงประโยชน์ของการเปรียบเทียบไม่ต้องใจนะประชาชนได้รู้ข้อที่จริงซึ่งอยู่นอกสภาในของจริงนี่เราคุยเรื่องนี้เลยไม่มีโอกาสได้คุยเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยสนุกจะตายนะใช่ผมเห็นตอนนึงอะไรอ้างถึงอาจารย์วีระเนี่ยท่านนายกพูดถึงได้ดูไหมได้ดูไหมผมได้ยินพอดีอะวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ฟังมีคนโทรมาทันทีเลยคุณธนชัยเนี่ยท่านนายกเนี่ยอ้างถึงอาจารย์วีระไหนอะผมก็ไม่วีระไหนไม่รู้วีระไหนวะมีวีระสมความคิดมีวีระธีรพัฒน์อย่างเงี้ยที่ไอ้วีระธีรพัฒน์เหรอผมบอกไม่รู้เขาก็เลยส่งคลิปมาผมบอกอ้าวยุ่งแล้วสิใช่ไหมจากนั้นผมก็บอกว่าผมจะมาปรึกษาคุณวิสุทธ์นะใช่ครับบอกผมว่าเราต้องพิจารณาแล้วนะว่าเราจะคบเขาไหมนะผมว่าไม่ได้ถ้าคบเท่าไหร่แล้วว่าต่อไปนี้เราจะคบเขาไหมหรือว่าเราต้องมีพรมแดงปูตลอดทางก่อนที่เขาจะขึ้นมาไม่อย่างนี้ก่อนเป็นดูก่อนไหมล่ะฟังว่าแกพูดยังไงก่อนเออแล้วผมค่อยแถลงไม่คุณได้จะว่าเปิดนะเปิดนะเปิดนะเปิดไหมเปิดนะเปิดหน่อยเปิดได้เหรอไม่ได้ต้องได้สิเอาโอเคไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาหรอกผมยืนยันว่าท่านนายกพูดถึงว่าท่านนายกพูดในที่สาธารณะเขาไม่ได้ไปแอบคุยกันสองคนเลยใช่นะได้เราก็จะนั้นต้องฟังดูว่านายกพูดว่ายังไงขอเรียนย้ำว่าที่ผ่านมาหลายๆครั้งนั้นชี้แจงไปแล้วตอบกระทู้ไปแล้วเอาง่ายที่สุดละกันนะท่านลองไปฟังนี่ผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวอาจารย์วีระที่เขาออกท่านลองเปิดดูนะครับผมว่าท่านอธิบายได้ดีนะแล้วผมดูไอ้ที่ผมทำอยู่ท่านก็ไม่ได้รู้จักกับผมนะแต่ผมเปิดดูอะนะก็คือเป็นการพูดที่เข้าใจง่ายดีอะนะผมว่านะเป็นภาษาที่น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับก็ลองฟังนะถ้าท่านไม่เชื่อผมก็ลองฟังท่านแล้วก็ไปหาข้อมูลอื่นมาก็แล้วกันนะถือผมฟังทุกที่ทุกทางนะยุ่งเลยยุ่งเลยนี่ผมว่าชีวิตคุณวีระจะเปลี่ยนไปนะจังเลยไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนทำไมคืออย่างนี้ผมอยู่รายการนี้เนี่ยนะผมถูกตำหนิเป็นประจำครับเอาเหรอเออว่าผมเนี่ยคล้ายๆสนับสนุนประยุทธ์อันนี้ยินได้ยินเชียร์เออเชียร์ประยุทธ์อันนี้ได้ยินคนนึกว่าผมเนี่ยรู้จักเนี่ยคลิปที่ออกมาเนี่ยชัดเจนอันนี้เรื่องไม่รู้จักการผมก็ไม่รู้จักแกไม่รู้จักผมอันนี้คิดเรื่องพลังงานลงกันอะไรเงี้ยใช่ก็เราพูดในรายการนี่แหละคือก็ดีแล้วที่ไม่รู้จักถ้ารู้จักเนี่ยผมต้องพิจารณาคุณหน่อยนะผมจะบอกคุณสุชัยว่าเอ้ยตามเวลาตอนนี้คบตาเฮ้ยไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวจริงๆแกก็ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักแกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแกดูอะไรที่เราทำนะก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่แกถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก๊าซธรรมชาติเนี่ยฟังยากหนึ่งยากสองคนพูดที่เขาอภิปรายก็อาจจะพูดไม่ครบอาจจะตีความไม่ถูกตัวแกน่าจะพอรู้แต่ว่าแกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแค่นั้นแหละคุณจะมาอะไรกับผมเล่าไม่ได้เราต้องอภิปรายไว้วางใจไม่วางใจไม่อภิปรายวีระว่าเราไว้วางใจหรือไม่วางใจว่าไม่รู้จักกันเนี่ยแล้วทำไมแหมชื่นชมกันขนาดนี้ใช่เขาเพียงแต่
แนะนำให้ไปดูรายการที่เราจัดที่เราคุยกันจะได้เข้าใจเรื่องนี้เขาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายโอเคนั่นแต่ว่านายกบอกนะว่าที่ผมเคยพูดว่าในสมองผมมีเซลล์ 84,000 เซลล์เนี่ยตอนนี้ผมพูดผิดนะผมมี 84,000 แสนล้านเซลล์โอ้โหถ้านายกมี 84,000 แสนล้านเซลล์นะคุณวีระต้องมีล้านล้านเซลล์เว้ยเพราะว่าแกเพิ่มผิดอีกนะพูดผิดแล้วคือแกพูด2ครั้งผิด2ครั้งว่ะครั้งแรก 84,000 ไอ้นี่มันน้อยเกินไอ้นี่มันเท่ากับเซลล์ในจิ้งกือในไส้เดือนแล้วมันน้อยมากครับสมองมันอยู่นิดเดียวแต่เที่ยวนี้ที่แกพูดเนี่ย 84,000 แสนล้านเยอะไปมันมากเกินไปมัน 84,000 ล้านน่ะใช่แต่ไม่ใช่แสนล้านนะคือสมองไม่ปกติหรอกอย่างงี้ต้องอย่างงี้มันต้องเท่าดันนี่ถึงจะพอนะคุณสินชัยนะไม่ใช่แบบเรานะแล้วผมอยากรู้ว่าคุณมีเท่าไหร่ในสมองคุณมีเท่าไหร่คุณต้องมีมากกว่าเขานะนายกบอกว่าโนแต่ว่าอันตรายแล้วนายกแสดงว่านายกดูรายการใช่ผมว่าเฮ้ยอันตรายนะเพราะว่าต้องระวังนะต้องระวังนะเพราะว่าเราวิพากษ์วิจารณ์ในต่างนานเนี่ยบางทีแกก็หงุดหงิดดีแกดูรายการเรานะดีอย่างนึงคือยังไงน้อยที่เราตำหนิที่เราแนะนำจะได้เอาไปฟังว่าเดี๋ยวไปมองแต่ผลเสียสิแล้วอีกนะแกก็อยู่อีกไม่นานคุณวิชัยเอ้ยทำไมพูดได้ไงใหม่พูดได้ไงอยู่ไม่นานเขาบอกว่าไปดูอาจารย์วีระถ้าอาจารย์วีระบอกว่าอยู่ไม่นานเนี่ยยุ่งเลยแกจะกล้าบอกไหมว่าไปฟังอาจารย์วีระเมื่อคืนเขาบอกให้ผมไม่อยู่ไม่นานนี่คือคำว่าไม่นานนี่มันแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดอายุกับอายุกันน่ะโอ้ถ้าอายุกับของมนุษย์สมัยนี้ครับร้อยปีแต่ถ้าอายุกันนี่มันหูยาวมากนะคนละเรื่องนะคุณอย่าแท้คุณอย่าแท้คุณกำลังจะพูดถึงการเมืองการเมืองการเมืองใช่ไหมตกลงถ้าสมมติว่าคุณวีระนะพูดในรายการนี้ว่าผมคิดว่าถ้านายกดีที่สุดเนี่ยนะก็8ปีแล้ว23 24สิงหาเนี่ยก็ควรจะกลับบ้านไปพักผ่อนได้เนี่ยนายกจะอ้างไหมคุณวีระพูดไปฟังแกผมจะทำตามเนี่ยโอเคไหมไม่ใช่ไม่ประเด็นไม่ใช่อย่างนั้นสิประเด็นขณะนี้ที่มีการตีความมันน่ะก็คือว่าแกไปพูดออกอะไรเรื่อง3แกนเลยน่ะแล้วขอเวลา2ปีเนี่ยคนก็มองว่าแกจะอยู่อีก2ปีโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง23สิงหาตัดทิ้งไปเลยจริงๆถ้าอยู่อีก2ปีนะก็คือก็อีกนิดเดียวว่ารัฐบาลแล้วต้องเลือกตั้งอยู่แล้วทนอีกใจเดียวนั่นน่ะเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็อยู่อีกปีกว่าแล้วก็เขาไปแล้วแน่ใจเขาจะไปย้อนไปไม่เพราะว่าปี67น่ะปี67นั่นโหวตไม่ได้นะครับสวโหวตไม่ได้นะครับอีก2ปีนี่บทเฉพาะการครบปี67ถ้าต่อนี่อีก4ปีนะไม่แต่ว่าบทเฉพาะการที่สวจะยกมือให้แกกว่าบทอ๋อบทปี67 67 67คือ61บวก562อ่ะ62 61บวก5น่ะได้ครั้งหน้าอีกครั้งเดียวแต่แกต้องการครั้งเดียว4ปีไงสวจะอีก3ปีไปก็เหลืองสวพอแกขึ้นสมมุติว่าแกได้กลับมาเป็นนะซึ่งผมไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่นะผมเชื่อว่าได้แล้วผมรู้ว่าแกกลับมาเนี่ยนะแล้วพอลงมติต่อไปเนี่ยเวลาจะคัดสรรนายกไม่ต้องไปเกรงใจสวเพราะบทเฉพาะการหมดอายุเนี่ยผมว่าแกไม่ได้แล้วโอ้แต่แค่นี้ก็พอแล้วสมมติแกอยู่ต่อนะแล้วใช้บริการสวชุดนี้ถ้าแกจะทำเนี่ยก็ต้องทำอย่างลุงป้อมพูดคืออ่ะไปฟังดิเออถ้าแกจะทำก็ทำอย่างลุงป้อมพูดแล้วลองดูซิเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเนี่ยคนเดียวนายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็เอาผมไปเกี่ยวข้องผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่3ป3เปอร์อะไรอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยนะเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับวิชัยก็เราคุ้นเคยกับการทำรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยจนเรามาคุยแล้วหัวเราะได้แล้วนะนั่นวันนี้มันพัฒนาการขั้นสูงแล้วนะได้หัวเราะด้วยความแค้นใจใช่ไม่แต่ในสภาเนี่ยเขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกว่าเนี่ยทีมันเนี่ยมาว่าแกเนี่ยแกไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าใจแต่ที่มันแปลกก็คือยกมือทำไมนั่นสิยกมือหน้ายิ้มเนี่ยนะนั่นสิผมก็ยกมือแค่ว่ายอมรับไอ้กูใช่ว่ากูตัวจริงมันไม่ต้องไปทำขนาดนั้นก็ไอ้เซลล์แปดแสนกว่านี่มันทำงานมันเริ่มทำงานเซลล์ในสมองผมว่าน้อยๆว่ะเดี๋ยวแกดูแล้วแกยุ่งว่ะ
แล้วตกลงว่าไงแนะนำว่าถ้าเกิดจะอยู่ต่อให้ไม่ผมไม่แนะนำเฮ้ยผมไม่แนะนำเลยเรื่องเราคุยกันในรายการผมคิดว่าเรื่องที่ควรจะต้องดูต่อไปจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่อง23สิงหาผมคิดว่าเรื่องปรับครม.จะปรับเหรอก่อนก็ปรับครม.นิดนึงต่อไปนี้นะพิสุทธิ์ถ้ามีใครถามคุณนะว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกฟังเนี่ยจากรายการนี้เนี่ยใครเป็นคนพูดยังไงนะคุณพูดเหมือนพี่ป้อมเลยนะคนนิ่งอ่ะคนนิ่งอ่ะยกมือหน่อยยกมือหน่อยแม่คนนี้โอ้แย่ว่ะวันนี้ไม่คุ้มว่ะวันนี้ไม่คุ้มค่าตัวเลยอ่ะวันนี้ไม่คุ้มอ่ะคนนี้ไงวันนี้ไม่คุ้มภาคภูมิใจของทีมผมถูกต้อนเข้าวงมาคุณไม่คุ้มอาทิตย์หน้าพูดเรื่องนี้นะไม่เอาแล้วนี่เป็นปรับครม.ปรับเหรอปรับไหมคุณมีอะไรผมคิดว่าคือร่องรอยมันมีขนาดพาดหัว5ทาง8ทางอะไรก็แล้วอ่ะแม้พี่ตู่จะบอกไม่ปรับใช่มั้ยผมว่าแกไม่ได้พูดไม่ปรับนะยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดนะยังไม่ได้คิดแต่ใกล้แล้วล่ะผมคิดว่าใกล้แล้วผมคิดว่าควรจะทำนะถ้าถามนะมันอยู่ที่ว่าแกคิดว่าแกจะอยู่ครบหรือว่าจะยุบสภาก่อนครบหรือว่าก่อนหลังเอเปคทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่หลังจากอภิปรายไม่วางใจพอผลออกมาอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็จะไปวางกลยุทธ์ใหม่ครับว่าเขาจะเดินเกมยังไงเหลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับจะให้มันครบไปเลยซีนาริโอเป็นยังไงแล้วแกก็ต้องคุยกับอย่างคุณวิษณุด้านกฎหมายคุยกับ2อีก2ปอเรื่องอนาคตร่วมกันพี่ว่าไงน้องเอาไงแล้วก็พลังประชารัฐว่าแกจะเข้าไปในพลังประชารัฐหรือว่าพลังประชารัฐจะเอาแรงแกฉะนั้นสำหรับบิ๊กตู่เนี่ยมีปัจจัยหลายปัจจัยผมว่าเฉพาะหน้านะที่คุณวิสุทธ์พูดมาตอนแรกที่คุณสุวิชัยตั้งข้อสังเกตตอนแรกเนี่ยความไม่เป็นเอกภาพในพรรคประชาธิปัตย์ผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีในพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องประชาธิปัตย์ต้องไปเคลียร์ประชาธิปัตย์ต้องเป็นคนเสนอต้องเสนอครับแล้วประชาธิปัตย์มีรัฐมนตรีอยู่ประมาณสัก5คนใช่ไหมห้าหกคนอ่ะคุณอะไรล่ะคุณจุลินคุณเฉลิมชัยคุณนิพนธ์คุณหญิงกัลยาคุณจุติประมาณนี้นะผมว่ามีโอกาสคุณสาธิตปิตุเตชะสาธิตปิตุเตชะด้วยผมว่ามีโอกาสที่จะมีการล้างไพ่ภายในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เสนอขอเปลี่ยนขอเปิดผมคิดว่ามีความเป็นไปได้แต่เวลาที่เหลือไม่กี่เดือนเนี่ยนะในพรรคประชาธิปัตย์เขาต้องฟัดกันให้มันชัดนะเวลาหมดแล้วไงแต่คือรอบนี้เห็นด้วยใจเวลาคือประชาธิปัตย์ต้องไปเคลียร์กันเองจบกว่าต้องไปเคลียร์แล้วบอกนายกว่าจะเอาไงในพรรคภูมิใจไทยครับก็มีเรื่องคุณอะไรวิลาวันอ๋อเรื่องลูกป่าที่เขาใหญ่ไอ้นั่นน่ะผมคิดว่าโอกาสที่จะมีการสลับเปลี่ยนตัวก็มีอยู่ส่วนในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครับมันถึงไม่เอาคนเก่าออกเขาก็มีของเหลืออีก2ที่นั่งของคุณธรรมนัสกับคุณมนต์นั่นแหละที่เคยเอาออกไปยังไม่ครบอ่ะครับงั้นเพราะฉะนั้นมูลเหตุหรือเชื้อที่จะมีการปรับครม.เนี่ยผมว่ามีครับแต่นายกจะไปไกลถึงขั้นที่เป็นคนเสนออย่างจะเอาบิ๊กป้อมมาแทนบิ๊กป๊อกหรือจะย้ายบิ๊กป๊อกไปอยู่พลังงานเอาสุพัฒนพงษ์อย่างที่นั่นผมว่าอันนั้นไกลเกินแต่บิ๊กป้อมนั่งมหาไทยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าไม่ได้ไม่ต้องปรับความตั้งใจนายกเขาเชื่อนายกเขาเชื่อบิ๊กป๊อกเชื่อบิ๊กป๊อกเชื่อไอ้คนเป็นมาตั้ง8ปีแล้วอ่ะจะเป็นต่อยก็ยะไม่ลำบากแล้วข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนี่เกรงโคตรกลัวบิ๊กป๊อกเลยผมบอกอ้อยยออ้อยยอเอาแค่นี้มั้ยแค่นี้นะไม่แต่ว่าคนที่ผลักดันนี่คือกลุ่มสสที่ยกให้ความไว้วางใจนายกหน้าที่กระซิบกระซาบเรียกร้องให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนหอยบิ๊กบ็อกเนี่ยมาดูมหาไทยเพราะเลือกตั้งเนี่ยจะได้ดูแลหรือว่าบริหารการเลือกตั้งให้เรียบร้อยครับจะนั้นแรงกดดันนี้ไม่หายไปไหนใช่เห็นด้วยจะมีการมาทวงท่านยกให้หมดแล้วนะท่านตอนนี้ท่านเนี่ยฟังพวกเราบ้างสิแต่ตรงนี้อยู่ที่การคุยกันของ3ปอจริงๆนายกอาจจะให้ก็ได้นะหรือจะบอกว่าให้ภารกิจจบแล้วแต่มันก็จะชัดเกินไปชัดไปนะชัดเกินไปว่าหัวหน้าพลังประชารัฐมาดูแลมหาไทยซึ่งก็จะเป็นประเด็นนะทำไมต้องเกรงใจขนาดนั้นเหรอเกรงใจใครคือการเมืองไทยไม่ต้องปกติก็ชัดๆกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องอ้อมค้อมอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอ สักต้นกันยาต้นกันยานะต้นกันยาดูกันอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าเราสองหน้าต้องมาดูอีกทีนึงโอเคเพราะเวลาหมดอีกแล้วนะครับไม่ไม่ตามมาต่อแต่ว่ายังมีประเด็น100 500 100 500อาทิตย์หน้าใหญ่เป็นเรื่องใหญ่หน้านะอาทิตย์หน้าจะกลับมาอีกรอบนึงอาทิตย์หน้าพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast